ฉันว่ามันมีบางอย่างแปลกๆอะไรแปลกความรู้สึกมันเหมือนกับว่าจู่ๆก็จำช่วงเวลาก่อนหน้านี้ไม่ได้อะอารมณ์ประมาณจู่ๆก็ลืมว่าจะทำอะไรปะไม่ใช่อะไรแบบนั้นมันจะเกิดแค่ช่วงเวลาก่อนหน้าสั้นๆแต่อันนี้มันเหมือนกับว่าฉันลืมเป็นอีเวนต์ใหญ่ๆเลยอ่ะคือฉันไม่รู้ว่าฉันหายไปไหนมานานมากหายแบบหายไปเลยอ่ะแล้วจู่ๆก็ป๊อกมาโผล่ตรงเนี้ยเหมือนเพิ่งมาจำความได้อีกทีอ่ะแล้วความทรงจำสุดท้ายคืออะไรเหมือนฉันจะพูดเรื่องอะไรเกี่ยวกับปีใหม่สักอย่างอ่ะโอ้แสดงว่านายจำความไม่ได้ไปตั้ง6เดือนเลยนะเนี่ยจริงด้วยทำไงดีอ่ะทำไงอะไรเอ้ามันไม่น่ากลัวหรือไงการที่จำไม่ได้ว่าตัวเองทำอะไรไปบ้างตั้ง6เดือนอ่ะก็น่ากลัวแหละแต่ทำไงที่ว่านี่คือประมาณไหนนะก็ตามหาความจริงมั้งความจริงที่ว่า6เดือนฉันหายไปไหนมาจำเป็นอย่างเงี้ยเหรอฉันก็ไม่รู้หรอกนะว่ามันจำเป็นแค่ไหนแต่มนุษย์กับความสงสัยใคร่รู้ก็มักเป็นของคู่กันเสมอซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็พาเราไปสู่การค้นพบการเข้าใจในความจริงต่างๆของโลกและดำรงเผ่าพันธุ์อยู่ได้จนจวบปัจจุบันโอเคงั้นถามอ่ะถามใครนายอะนะเย่ yeah. ทำไมต้องถามนายอะนายรู้อะรู้แล้วจะยื้อตั้งนานมาทำเพื่อก็ถ้าฉันบอกแต่แรกคลิปนี้ก็จบเร็วนะสิ เฮ้ยโอเคสรุปความจริงที่ฉันหายหัวไปตั้ง6เดือนคืออะไรฉันมีความจริงให้นายเลือก2ทางยา2เม็ดนี้บรรจุความจริงคนละแบบไว้นายกินเม็ดไหนเม็ดนั้นก็จะเป็นความจริงของนายไปเลยคือถ้าตามเรฟเฟอเรนซ์นี่ฉันต้องไม่เลือกเม็ดน้ำเงินใช่ไหมความจริงของเม็ดสีน้ำเงินก็คือจริงๆแล้วนายเป็นกุญแจที่ไขความลับของจักรวาลการเดินทางด้วยทำให้ชินของนายทำให้เกิดความบิดเบือนของมิติคู่ขนานตัวนายจากหลายคนเป็นไปได้ออกตามล่าตัวนายเพื่อหยุดยั้งการมาถึงของจุดสิ้นสุดเวลาจนเกิดเป็นสงครามระดับกาแล็กซี่สุดท้ายสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาผู้ซึ่งทำหน้าที่รักษาการคงอยู่ของมิติความเป็นจริงจึงจัดการลบเรื่องราววุ่นวายและลบความทรงจำของนายเพื่อจบปัญหาทั้งหมดเป็นความจริงที่เพ้อเจ้อชะมัดเลยแค่ฟังดูก็รู้ว่าอ่านการ์ตูนดูซีรีส์เยอะเกินนะฮะส่วนความจริงของเม็ดสีแดงก็คือจริงๆแล้วนายก็แค่ตัวการ์ตูนที่ถูกวาดขึ้นมาด้วยมอปากกาจากคนคนหนึ่งที่พยายามจะใช้ชีวิตที่มีความสุขท่ามกลางสังคมที่มีแต่เรื่องไม่แฟร์มาให้เสพทุกวันโดยนอกจากต้องหาเงินเลี้ยงชีพไม่พอกินยังต้องคอยกังวลเรื่องโรคระบาดและไล่ล่าหาวัคซีนซึ่งไม่ใช่หน้าที่ผู้บริหารที่ไม่ได้เลือกมาก็เอาแต่ทวงบุญคุณกับทำตัวทุเรศไปวันๆจึงพยายามผลักดันตัวเองและมองข้ามปัญหาที่ทำให้ใจหดหู่ทั้งที่ไม่ว่าจะมองไปทางไหนมันก็เห็นอยู่ทนโทษสรุปก็คือที่นายหายไป6เดือนเพราะเขาไม่ได้เสพข่าวกันมวลจนน้อยแดงแล้วก็ไม่ได้วาดนายขึ้นมาแค่นั้นแหละเข้าใจแล้วว่าคนเขาหยิบเม็ดสีน้ำเงินกันทำไมในเดอะแมทริกถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแต่ถ้าไม่กดแล้วก็ได้ก็แล้วแต่ก็ได้เออ